ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับผมสลับแมตช์แรกของแมนยูหลังจากที่ปลดอริทเทนฮากนั่นเองโอ้โหตาสเต็ปแมนยูครับผมอ่าแมตช์แรกนี่มักจะแบบดีเสมอซึ่งแมตช์แรกของเทนฮากนะครับผมก็จะว่าดีมันก็ดีจะว่าผมไม่อยากจะนับเท่าไหร่นะครับผมก็คือว่าแมตช์แรกของเทนฮารกนี่ดันเสือกเป็นแมตช์ที่ชนะลิเวอร์พูล4-0ในราชมังคลาเหล่านี้เองนะเออแต่ว่า แมตช์ของลูดฟรานิตรอยไอ้แมตช์แรกแต่ว่าลูดฟรายนิตรอยอยู่แป๊บเดียวนะครับผมผมก็จะไม่ค่อยอยากจะนับเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะก็นับหน่อยแล้วกันแมตช์แรกลูดฟรายนิตรอยครับผมโอ้โหมาอย่างดุดันมากยิงถล่มเลสเตอร์ไป5ลูกต่อ2อนะเออก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่เกมรับนี่ก็เสียง่ายอยู่นะสลูกผมก็ยังเสียวเสียวอยูอย่ทำไมมันเสียวจังเลยวะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอ่ะน,นั่นแหละชนะก็คือชนะนะครับผมต่อให้มันจะเป็นทีมเลสเตอร์ก็ตามแต่ว่าก็เป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกนะโดยที่ แมต์นี้นะครับผมแมนยูนี่มาด้วยอารมณ์แบบว่าโอ้ยิ้มแย้มเต็มใสแบบดีมากผิดจากที่อยู่กับเทนฮากลิปลับเลยนะครับผมชั้นนี้คิดว่าจากหน้ามือเป็นหลังตีนนย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าอ,อย่างที่ผมบอกไปแมต์นี้ก็เป็นแมต์ที่ต่อให้มันะจะเป็นแมต์ลีคับก็าตามแต่ว่าก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมลุดฟานนิตอลอยก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ทํามีทางอัรโมริม,มาโดยที่ผมได้ดูคนพากนะครับผมช่องไทลัสนี่เขานั้นก็ได้บอกว่าอาร์โมรินนี่ อาจจะยังไม่มาภายในช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าน่าจะเจราจากันได้อาจจะต้องไม่อาจจะไม่รอยาวถึงหนึ่งเดือนนะครับผมช่วงนี้เจราจากันได้อาจจะแบบพเพื่อเผื่อเชลซีนัดเจอเชลซีนี่อาจจะมาเลยก็ได้นะครับผมสำหรับทางอามูรินพร้อมกับทีมงานมาด้วยแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ,อทีมงานของเซนฮานี่บางคนก็ควรจะเก็บเอาไว้นะครับผมอย่างรูดฟานี่ตลอเนี่ผมว่าเก็บเก็บเอาไว้หน่อยก็ดีคงไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าอ่ะแต่ลุดก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อมาเป็นแบบผู้ช่วยเทนหาก็น่าจะไปนะครับผมโดยที่แมตช์นี้ครับแมนยูได้ประตูเร็วด้วยนะจากลูกยิงของคาเซมิโลที่แบบสวยงามส,สัสดเลยน่าจะลุนยิงลูกยิงยอดเยี่ยมประจำลีกครับในช่วงนี้ได้เลยนะครับผมสลับทางลูกยิงของคาเซมิโลหลังจากนั้นแมนยูก็ยิงแบบยิงเอายิงเอา,เอาต่อจากคาเซมิโลใครนะก็เป็นกาลาโชครับยิงเข้าไป และเลสเตอร์ก็ไล่มา2 1หนึ่งก็เสียแล้วอ่าบไล่มา2 1หนึ่งเสียแล้วเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคาซิมิโร่เบิ้ลให้เปอาะเป็นอะไรส1แล้วจากนั้นก็ยิงเพิ่มอีก4ี่หนึ่งเป็นสี่อ่าจบครึ่งแรกแล้วบูโน่ก็มายิงเพิ่มอีกเป็น5้าจบเกมครับชนะไป5ประตูต่อ2ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นอย่างมากแลนะผมเชื่อนะเอออันที่จริงผมมั่นใจอยู่หรอว่าแมตชน,นี้นะแมนยูมันมันชนะแน่น,นอนแต่ว่าผมก็ไม่นึกว่ามันจะชนะแบบ แบบทะลวงคู่ต่อสู้แบบห้าสองขนาดนี้นะเออมันยิงนะบทมันจะยิงคมมันก็คมชิบหายเลยสำหรับแมนยูเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนอย่างเห็นได้ชัดเอ,อ้ไปจากหลังตีนเป็นหน้ามืออย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสำหรับทางแมนยูโดยที่เออแมตช์นี้ก็นั่นแหละครับลาก่อนเทนฮากเพราะว่าอันที่จริงก่อนหน้านี้ผมก็เสียนะเพราะว่าทีมงานมันก็เป็นเป็นทีมงานเทนฮากอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวเทนฮาร์ไปแล้วเออก็ไปสักก็ดีแล้วก็ไม่ได้อะไรอาวอร์นกับแกอยู่แล้วครับปล่อยไปเลย เทนฮาร์น่าจะเป็นกุญซือที่น่าจะอีโก้มากที่สุดในบรดาแมนเชสเตอร์ไนเตดที่ได้มีมาเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ผมรออมูรินนะอ่ะรอคอยเชียร์อยู่นะครับผมอ่ะแมต์นี้แมนออเดอร์แมตใครเอ่ยผมให้บูโนโครับเพราะว่าบูโนโน,นี่ดูแบบทุ่มเทมากสมแล้วที่เป็นกัปตันทีมนะครับผมก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงสลับตำแหน่ง MVP ในแมต์นี้สลับทางบูโนเฟนเดสนั่นเองครับก็บางคนก็อาจจะให้คาซิมิโร่แต่ผมให้บูโนนะอ่ะแต่ก็ยังมี แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นที่ต้องใช้ลุดฟานนิตลรอยต่อไปนะครับผมผมว่าโปรโมชั่นนะช่วงโปรโมชั่นจริงๆนะมันจะประมาณ3ามนัดแรกเพราะฉะนั้นแล้วก็นัดถัดไปนัดเจอเชลซีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลุดฟานนิตตรอยแล้วผมอาจจะยังมีสิทธิ์ไม่แพ้ก็ชนะได้อ่ะไม่แพ้เอ้ไม่เสมอก็ชนะได้แต่อาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะครับผมช่วงนี้ปุ้งช่วงโปรโมชัน่นอ่ะช่วงโปรโมชัน่นและช่วงนี้เชลซีโอ้ก็ดูทรงดีอยู่นะสำหรับทางเชลซีนะครับผมอย่าน้อยก็ดีกว่าทีมผมแล้วกันอ่ะ โดยที่เชลซีนะครับผมผมจะบอกอะไรให้ผมนั้นเป็นทีมอ่าเป็นทีมที่ผมชอบเป็นอันดับ2ของลีกเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ดูแมนยูนะครับผมผมก็จะดูเชลซีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทีมที่อ่าผมชอบเป็นอันดับ2องของลีกนั่นเองครับผมสลับทางเชลซีนะอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้อ่ะเผื่อใครสงสัยชอบเชลซีเป็นอันดับ2อและอันดับ3ามนะพี่อันดับ3ใช่ไหมครับสเปอร์ครับผมอ่าเรียงลําดับเลยอันดับหนึ่งนี่ก็คือเป็นทีมรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดูแมนยูผมก็จะดูเชลซี แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดูเชลซีผมก็จะดูสเปอร์นะครับผมสลับทางาทีมในพรีเมยรีนั่นเองก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมอคอยเชียร์ลุตฟานนิตรอยต่อไปนะถ้าเกิดว่าเขาได้คุมนัดหน้าจริงๆนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มว,ว่าอัมมูรินอาจจะมาทันนะครับอาจจะเคลียร์กับทางสปอตติ้งได้สำหรับวันนี้พวกก็หม่กันน่าสวัสดีครับ